สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องพองป่ายจ้าสุขูสุขคนนะคะมื้อนี้กับมาพอกันกะกับคุณแม่น้องกับตันบ้านนาค่ะมื้อนี้คุณแม่กะส่วนพี่ส่วนน้องค่ะมาแกงปลาคอใหญ่ค่ะใส่ผักติ่วค่ะแซ่บแซ่บค่ะแกงปลาคอใหญ่ใส่ผักติ่วค่ะอาหารอีสานบ้านเฮาค่ะผักติ่วนี่ก็หากินได้ตามฤดูกาลเนาะค่ะค่ะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งส่วนผสมและวิธีทำแกงปลาคอใหญ่ใส่ผักติ่วกันเลยจ้าค่ะส่วนผสมของต้มปลาคอนะคะใส่ผักติ่วค่ะก็สิมีผักติ่วค่ะอันนี้ก็เป็นผักติ่วเนาะค่ะแล้วก็สิมีหอมแดงหอมแดงทุบค่ะพริกค่ะตะไคร้ค่ะเกลือค่ะต้นหอมจ้ะแล้วก็ใบแมงลักเนาะค่ะหรือผักอีตูค่ะแล้วก็มีรสดีค่ะรสดีหรือขนอนะค่ะอันที่ขาดบ่ได้ก็คือปลาคอค่ะเนี่ยค่ะปลาคอเฮากะหั่นแล้วล้างด้วยเกลือให้สะอาดเนาะค่ะประมาณ3รอบค่ะเพื่อดับกลิ่นข้าวของปลาเนาะจ้ะขั้นตอนต่อไปก็สิเป็นการต้มปลาเนาะจ้ะขั้นตอนต่อไปก็สิเป็นการต้มปลาเนาะค่ะวิธีทำต้มปลาค่ะใส่ผักติ่วจ้ะขั้นตอนแรกก็สิต้มน้ำให้เดือดเนาะค่ะมื้อนี้คุณแม่ก็สิส่วนพี่ส่วนน้องค่ะมาต้มปลาคอค่ะใส่ผักติ่วค่ะขั้นตอนแรกก็ ใส่ปลาค่ะใส่ปลาลงไปเนาะจ้ะใส่หอมแดงทุบลงไปค่ะแล้วก็ใส่ตะไคร้ลงไปค่ะกะสิต้มจนปลาสุกเนาะค่ะห้ามคนหม้อนะจ๊ะเฮาก็ซ่อนฟ่องออกเนาะจ้ะต้มปลาไปเรื่อยๆจนปลาสุกเนาะค่ะถ้าปลาบ่ทันได้สุกเฮาอย่าพึ่งคนหมอด้วยจ้ะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเฮ็ดให้ปลาบ่ข้าวเนาะจ้ะต้มปลาคอใหญ่ค่ะใส่ผักติ่วค่ะผักติ่วเขาสิมีความเปรี้ยวด้วยจ้ะสิออกรสชาติเปรี้ยวๆจ้ะค่ะหลังจากหม้อเดือดเนาะค่ะกับคนหม้อได้เนาะจ้ะหม้อเดือดปลาซุกกับคนหม้อได้จ้ะหลังจากนั้นคุณแม่ก็สิปรุงรสนะค่ะปรุงรสด้วยเกลือตะกะรสดีจ้ะผู้ใดสิใส่ขนอกก็ได้เนาะก็ได้คือกันจ้ะใส่พริกลงไปค่ะจากนั้นเฮาก็สิชิมเนาะค่ะชิมรสตามความชอบค่ะแซ่บแล้วค่ะหลังจากที่เฮาได้รสชาติตามที่เฮาต้องการนะคะจากนั้นคุณแม่ก็สิใส่ผักลงไปค่ะแซ่บหลายค่ะต้มปลาคอใส่ผักติ่วค่ะหรือสิเอิ้นเป็นแกงก็ได้เนาะค่ะแกงปลาคอใส่ผักติ่วเอิ้นเป็นแกงก็ได้จ้ะสิเอิ้นเป็นต้มก็ได้ค่ะแกงปลาคอค่ะใส่ผักติ่วค่ะก็ใส่ผักอันนี้ลงไปจ้ะต้นหอมลงไปเนาะขั้นตอนต่อไปก็สิใส่ผักติ่วลงไปค่ะ
วันที่นี้เฮาก็สิรอให้ผักสุกเนาะค่ะค่ะพอผักของเฮาสุกเนาะคุณแม่ก็สิใส่ใบอิตูลงไปเพิ่มความหอมค่ะคือการใส่ใบอิตูค่ะแซ่บค่ะแกงปลาคอใหญ่ค่ะใส่ผักติ่วค่ะเป็นอาหารอีสานบ้านเฮาค่ะแกงปลาคอใหญ่ค่ะใส่ผักติ่วแซ่บๆจ้าวันนี้กะสุกแล้วกะสิตักเนาะตักพร้อมเสิร์ฟเนาะจ้ะกะเป็นเซตเรียบร้อยค่ะแกงปลาคอใหญ่ค่ะใส่ผักติ่วค่ะสูตรคุณแม่น้องกัปตันบ้านนาค่ะ